ที่นี่คือเสาเฉลียงนะครับตั้งอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับเป็นลักษณะของก้อนหินแล้วก็มีหินวางอยู่ข้างบนเหมือนกับดอกเห็ดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเสาเฉลียงนะครับเขาเรียกครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือเสาเฉลียงนะครับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกร่วมสมัยของหินทรายสองยุคคือยุคหินทรายยุคครีเตเซียสมีอายุประมาณ130ล้านปีนะครับซึ่งเป็นส่วนดอกเห็ดอยู่ท่อนบนนะครับและหินทรายยุคไดโนเสาร์มีอายุประมาณ180ล้านปีนะครับซึ่งเป็นส่วนของต้นเสาท่อนล่างโดยผ่านกระบวนการชะล้างพังทลายของดินเกิดจากสภาพอากาศฝนและลมพายุเป็นเวลาหลายล้านปีนะครับซึ่งคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของทรายนั้นง่ายต่อการสึกกร่อนกว่าหินชนิดอื่นที่จัดอยู่ในกลุ่มหินชั้นเดียวกันและเมื่อผ่านการสึกกร่อนไปได้ระยะหนึ่งขบวนการต้านทางธรรมชาติและแรงกดทับของเม็ดฝนนะครับทำให้หินทรายแข็งขึ้นเป็นผลให้สามารถรักษาสภาพคงรูปได้ดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้เสาเฉลียงแผลงมาจากคำว่าเฉลียงแปลว่าเสาหินนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามทีเดียวนะครับวันนี้ผมมาแดดร้อนมากครับนี่ครับ